การ์ตูนเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนเมื่อแม่ฉันทำตัวเป็นฟ้ารักพ่อฝาก FC ที่น่ารักอย่าลืมแวะไปช่องแยกเลิฟลี่ซากุระโกรอัพกันด้วยนะคะอายุไม่ถึง13ปีก็ไปได้ถ้าผู้ปกครองไม่ซีเรียสและสำหรับวลีฟ้ารักพ่อเนี่ยเป็นเพลงที่เกิดจากไวรัลใน TikTok มีที่มาจากละครดอกส้มสีทองค่ะดูจากลายมือเนี่ยขนมเปี๊ยะลายมือสวยที่สุดในห้องแล้วงั้นเราเลือกเขาไปแข่งนะจ๊ะขอบคุณมากนะคะคุณครูจ้าการแข่งนี้น่ะเป็นการแข่งระดับจังหวัดนะนี่นี่ฉันได้ข่าวมานะว่าแม่ยายเนี่ยได้สามีคาวพ่อเลยจริงดิพ่อเลี้ยงของนางอะนะตามกระแสซะด้วยอย่างนี้แม่นางก็ทำตัวเป็นฟ้ารักพ่อน่ะสินภาเข้าใจค่ะป๋าว่าควรใช้เงินแบบรู้คุณค่าแต่นภาเป็นแอร์นภาน่ะต้องมีกระเป๋าใบใหม่ไปอวดพวกเพื่อนๆไม่ใช่อะไรนะคะพวกเขาน่ะชอบดูถูกป๋านภาไม่ชอบเลยนภาเอาเถอะชีวิตคู่น่ะครับที่อยู่ได้ครับเมียถึงจะอยู่รอดสินะมันต้องอย่างนี้สิคะป๋าถึงจะสมาร์ทนภาน่ะรักป๋าที่สุดเลยว้าวนั่นสิฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าแม่ฉันรักความสบายพวกนี้หรือว่ารักคุณเทิดชัยจริงๆค่ะป๋าถึงบ้านแล้วสินะคะค่ะฝันดีนะคะมายชูก้าแดดดีแม่คะหนูถามหน่อยปัจจุบันคุณเทิดชัยเป็นพ่อไม้มีแม่คนเดียวใช่จ้ะแล้วทำไมขนมเปี๊ยะคือเพื่อนที่โรงเรียนชอบนินทานะคะหนูก็เลยอยากรู้ว่าแม่รักคุณเทิดชัยจริงหรือเปล่าขนมเปี๊ยะไม่น่าถามอะไรแบบนี้เลยนะแม่โอเคกับเขาก็ต้องรักต้องชอบเขาสิเดี๋ยวเพราะเพลงนั่นสินะลูกอย่าไปสนใจไปแคร์มากนักเลยคนมันมีปากน่ะแม่จะไปอาบน้ำล่ะรีบทำกันบ้านจะได้รีบอาบน้ำเข้านอนขนมเปี๊ยะที่เราเคยเรียนด้วยกันตอนอนุบาลสินะใช่แล้วล่ะไม่คิดไม่ฝันเลยนะว่าจะได้มาเจอกันอีกน่ะเพื่อนเก่าของฉันคนนี้น่ะเป็นคนน่ารักนิสัยดีไว้วางใจได้ดีเลยฉันจะได้ปรับทุกเรื่องของแม่ฉันสักหน่อยยินดีด้วยนะคะสำหรับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเอาหน้าขนมเปี๊ยะอย่าเพิ่งมองแง่ร้ายลองเชื่อแม่เธอดูก่อนนะโอเคจ้ะแนนก็เราแลกไลน์แลกเฟซกันไว้แล้วนี่ฉันอุ่นใจที่มีเธอจ้าไม่สบายใจก็ทักมานะโธ่ป๋าคะจะถอยให้นภาใหม่ทั้งทีเอาให้มันดีไปเลยสิคะอย่างคันสีส้มน่ะนภาคันนั้นน่ะป๋าก็ซื้อให้ได้นะแต่รถมันแรงป๋าเป็นห่วงอุ๊ยตายดูสิคะงานนี้ป๋าข้างบ้านไม่พลาดค่ะทำตัวเป็นฟ้ารักพ่อเอ๋แม่คนนั้นเหรอคะจริงด้วยนะคะแก่คราวพ่อแบบนั้นเนี่ยป้าคอนเฟิร์มเลยค่ะนางรักแค่เงินชัวๆ
ฉันคนหนึ่งล่ะที่คิดแบบนั้นว่าหล่อนไม่ได้รักท่านเทิดชัยหรอกถ้าลองท่านไม่มีอะไรให้แบบนี้สิไม่รู้อะไรก็อย่ามาดูถูกความรักของคนอื่นไม่รีบแจ้งไปดูล่ะถ้ารักท่านเพิ่งเป็นข่าวเมื่อ5นาทีที่แล้วว่าท่านโดนโกงก็เลยเครียดหนักช็อกอยู่โรงพยาบาลคุณนภาถ้าจะมาซ้ำเติมท่านก็ปรับไปซะนะคะนี่คุณเมธอย่ามามโนไปเองแบบนี้นะเธอก็คิดสินะว่าฉันแค่มาปอกลอกท่านน่ะแม่คะไม่ต้องเข้ามาขนมเปี๊ยะแม่คุยเองฟังนะฉันอาจจะขออะไรท่านก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันจะไม่รักท่านฉันเป็นซิงเกิลมัมที่ท้องตั้งแต่วัยรุ่นแต่ท่านก็ไม่เคยรังเกียจแล้วถ้าขืนเธอยังกล่าวหาว่าฉันไม่ได้รักป๋าของฉันแค่มาปอกลอกฉันจะฟ้องเธอคุณแม่ใจเย็นนะคะหนูคนหนึ่งที่เชื่อแล้วว่าคุณแม่รักคุณเทิดชัยจากใจจริงนี่เมื่อวานน่ะเห็นข่าวซุบซิบวงการไฮโซหรือเปล่าเห็นสิอย่างกับซีรีส์แม่ใหญ่เนี่ยก็ฟ้ารักพ่อเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือนางรักจริงว้าวป๋าโดนโกงไปก็จริงแต่แค่เนี้ยขนหน้าแข้งไม่ร่วงถ้าเงินในบัญชีไม่พอก็บอกแน่ป๋าคะนภาจะตีให้พูดเรื่องเครียดๆอีกแล้วตอนนี้ป๋าต้องพักป๋าได้อยู่กับนภาก็เหมือนได้พักแล้วล่ะจ้างั้นกินข้าวต้มนะคะแล้วเหลือให้นภาสักคำหนึ่งคำว่ารักว้าวความรักทำให้คนตาบอดจนมองไม่เห็นแล้วล่ะมั้งว่าฉันยืนอยู่ตรงนี้เห็นมีน้องคนหนึ่งให้ทำคอนเทนต์ฟ้ารักพ่อพี่ทำให้เรียบร้อยแล้วนะคะชอบคลิปนี้นอกจากกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะส่วน FC ใหม่ไม่อยากพลาดคลิปถัดไป Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเลยแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย